สวัสดีครับผมโน้ต VP วันนี้เราจะมาทำกิจกรรมพิธีกรรมนำพาแสงจุดที่ผมจะแก้เนี่ยจะอยู่ตรงที่ความเข้มข้นของการกัดกร่อน105ถ้าเริ่มจากรูปปั้นออฟวาตาซึมิเนี่ยเดินลงมาตามทางข้ามสะพานมานี้เดินมาอีกหน่อยจะเจอกับตรงกรอบเป็นตึกเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ผมลองไปลองมาละต้องให้ทุกฐานเป็นน้ำแข็งทำให้ทุกฐานเป็นน้ำแข็งก็คือใช้ตัวละครน้ำแข็งเนี่ยใช้สกิลธาตุหรือว่าถ้าเป็นธนูน้ำแข็งก็ยิงธนูน้ำแข็งใส่ฐานฐานนี่ก็จะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วสามารถเปลี่ยนฐานเนี่ยเป็นน้ำได้โดยการใช้ตัวละครธาตุไฟถ้าไอ้กระจกเนี่ยมันกลายเป็นน้ำแบบนี้แสงที่เรากดไปเนี่ยมันจะทะลุไปตามทิศทางที่กระจกมันสะท้อนไปสมมติว่ามันแสงเข้าด้านเนี้ยมันก็จะพุ่งไปด้านนู้นเหมือนเมื่อกี้ลองหมุนดูถ้าแสงมันเข้าด้านนี้ใช่ไหมเห็นลำแสงไหมมันก็จะทะลุไปฝั่งนู้นลองดูนะกดไอ้กล่องโบกุโซเนี่ยเพื่อเปิดใช้งานไอ้ตรงจุดเนี้ยผมจะให้มันชิ่งอันนี้ก่อนแล้วมันชิ่งอันนี้อันที่สองอันที่สามอันนี้อันที่สี่อันสุดท้ายคืออันนี้แล้วมันจะไปวิ่งหาฐานรีเซิร์ฟเวอร์คือตรงนู้นลองดูนะปึ๊บเด้งไปไหมถูกไม่ถูกแฮะคือไอ้บางแท่นน่ะมันขยับไม่ได้ไอ้แท่นเนี้ยขยับไม่ได้คือมันต้องฟิกผมรู้ละผมจะให้ชิ่งอันเนี้ยไปชิ่งอันนู้นต่อแล้วอันเนี้ยเป็นอันสุดท้ายประมาณนี้ไปบุ้งบุ้งถูกไหมโดนเรียบร้อยอีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ตรงที่มันเป็นสี่เหลี่ยมผมปลดบล็อกไปละให้อันแรกอ่ะเป็นน้ำแล้วที่เหลือเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะแสงมันจะวิ่งแบบนี้1 2แล้ววิ่ง3 4 5 6ดูใหม่นะอันแรกคืออันนี้เป็นน้ำใช่ไหมน้ำแข็งชิ่งมานี้แล้วมาอันนี้อันที่3แล้วอันที่4แล้วอันที่5สังเกตดูง่ายๆนะไอ้3อันสุดท้ายอ่ะทรงมันจะคล้ายๆกันมันจะหันไปทางด้านเดียวกันไอ้อันที่สองอ่ะทำยังไงก็ได้ให้มันชิ่งมาหาอันเนี้ยว่ายิ่งอธิบายยิ่งงงนั่นแหละต่อมาจะอยู่ตรงที่ความเข้มข้นของการกัดกร่อน118จะอยู่ตรงก่อเล็กๆตรงนี้ผมเดินมาตามสะพานใช่ไหมมาตรง105แล้วโดดข้ามมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แต่ลืมเปิดวาร์ปตรงริมหน้าผาตรงเนี้ยมันจะมีให้ท้าทายเก็บเม็ดสายฟ้าแล้วมันจะพาบินข้ามมาก่อนนี้พอมาก่อนนี้ปุ๊บก็จะเจอกับกระจกตรงนี้เพิ่งสังเกตเห็นว่าไม่ต้องชิ่งให้ครบทุกบานก็ได้ผมสังเกตเห็นไอ้3บานเนี่ยองศามันได้พอดีตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตัวรับอ่ะมันอยู่ตรงนี้เองผมก็ทำเป็นน้ำแข็งให้หมดชิ่งไปตรงนี้อันนึงชิ่งไปตรงนี้ชิ่งมาตรงนี้แล้วมันก็ชิ่งไปตรงนู้นดูนะชิ่งไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมันก็ไปทางนู้นแค่นี้เองอันอื่นๆก็น่าจะทำได้เหมือนกันผมเพิ่งคิดได้ตอนนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ